หนังสือเสียงการชนะใจตนเองผู้แต่งสมิธอาชวณิชกุลหลักในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองแก้โรคนอนตื่นสายโรคนี้เขาเรียกกันว่าโรคสันหลังยาวเป็นนิสัยที่คู่มาด้วยกันกับความเกียจคร้านคงได้ยินเขากล่าวว่าโรคเกียจคร้านสันหลังยาวมาแล้วถ้าจะว่าถึงความเป็นเพื่อนกันโรคเกียจคร้านกับสันหลังยาวเป็นเพื่อนรักเพื่อนใคร่กันมากคนที่เกียจคร้านมักสันหลังยาวและคนที่สันหลังยาวมักเกียจคร้านการนอนตื่นสายมิใช่แต่จะทำให้เกียจคร้านอย่างเดียวยังทำนิสัยเสียต่างๆมาสู่ตนอีกเช่นทำให้สมองเสื่องซึมคิดอะไรไม่ค่อยออกทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมการนอนตื่นสายในความหมายของข้าพเจ้าหมายความว่าเป็นคนนอนมากเกินควรด้วยมิใช่แต่จะตื่นสายอย่างเดียวคนเรานอนอย่างมากที่สุดไม่ควรเกิน8ชั่วโมงถ้ายังเป็นเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบอาจนอนถึง10ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นอน 6-8 ชั่วโมงเหมาะที่สุดฉะนั้นผู้ที่นอนดึกสักเพียงใดไม่ควรจะนอนตื่นสายเกิน8นาฬิกาถ้าท่านนอนดึกถึง2ยามท่านอาจตื่นย่ำรุ่งวงเล็บ6นาฬิกาได้อย่างสบายเพราะเท่ากับว่านอนได้6ชั่วโมงบางคนนอนตี2ตี3แต่ตื่น8นาฬิกาข้าพเจ้าไม่ถือว่าเขานอนตื่นสายเพราะเขานอนน้อยกว่านี้อาจเป็นอันตรายเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอคนเกียจคร้านไม่ว่าจะนอนดึกหรือหัวค่ำแต่ก็มักจะตื่นสายเป็นประจำบางคนตื่น 9-12 นาฬิกาทั้งนี้เพราะนิสัยเคยชินคือแม้จะรู้สึกตัวตื่นแต่ก็ไม่ยอมลุกจากที่นอนพยายามหลับไปจนได้อีกเขาคิดว่าการนอนเป็นความสุขแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยการนอนคือการที่ตนหมดความรู้สึกแล้วจะเรียกว่าความสุขได้อย่างไรการตื่นอยู่เสมอคือมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอแม้จะต้องผจญกับความทุกข์ยากแต่เราพยายามทำใจให้ร่าเริงเบิกบานพยายามรักงานและหาความสุขจากการทำงานเมื่อผลงานเกิดเราก็จะได้รับความสุขกว่าการนอนสบายเสียอีกการแก้โรคนอนตื่นสายก่อนอื่นเราต้องหาสาเหตุก่อนถ้าคนใดเป็นโรคนอนไม่หลับและตื่นสายข้าพเจ้าก็จะยกเว้นไม่กล่าวว่าเป็นโรคสันหลังยาวบางคนดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนอนยังไม่หลับและบางครั้งหลับไปแล้วก็หลับไม่สนิทรู้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องแก้โรคนอนไม่หลับก่อนซึ่งไม่ยากอะไรนักก่อนนอนสำรวมจิตให้เป็นสมาธิคิดถึงสิ่งใดสิ่งเดียวหรือไม่ก็คิดอะไรก็ได้ในวงแคบอย่าคิดฟุ้งซ่านเมื่อเห็นว่าคิดมาพอสมควรแล้วหัดใจเลิกคิดอะไรทั้งสิ้นแล้วจะหลับไปได้เองก่อนจะหลับควรตั้งจิตไว้ว่าตอนเช้าเราต้องการตื่นกี่นาฬิกาแล้วเราจะแปลกใจที่ตื่นได้ใกล้เคียงกับเวลาที่กำหนดไว้ข้าพเจ้ามีนาฬิกาปลุกแต่บางครั้งข้าพเจ้าตื่นก่อนนาฬิกาจะปลุกหรือบางครั้งหลับเพลินจนไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีนาฬิกาปลุกก็เหมือนกับไม่มีเพราะไม่ได้ช่วยอะไรข้าพเจ้าเลยและในที่สุดข้าพเจ้าก็ต้องกลับมาใช้วิธีบังคับใจตนเองให้ตื่นตามต้องการอีกถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วเราก็จะสามารถบังคับความหลับและความตื่นได้และถ้าเราทำได้
เราจะมีพลังมากเป็นพิเศษในการทำงานใดๆเพราะการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับให้พอกับที่ร่างกายต้องการ